เจ้าหน้าที่สนที่กำลังการจับเครือข่ายขายอาหารเสริมและเครื่องสำอางผ่านเฟ e บุ o กนะครับพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงแสดงฉลากไม่ถูกต้องคิดเป็นูลค่ากว่า100ล้านบาท ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสําอางมุนค่ากว่า100ล้านบาทเป็นของกลางที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอและตํารวจกองบังคับการปราบปร,ปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มรองผู้บริโภคหรือบอกอปคบได้ยึดได้จากแหล่งผลิตที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางสาววรรณาพวงศนเป็นเจ้าของก่อนหน้านี้ออยอได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่า Facebook วรรณภาพวงศนและบริษัท เมจิกสกินจำกัดมีการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามและอาหารเสริมโดยโฆษณาเกินความเป็นจริงซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคเบื้องต้นพบความผิดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในข้อหาผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอมโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางพบความผิดกรณีมีการแสดงฉลากที่มีข้อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องสําอางและฉลากไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกําหนดส่วนกรณีที่มีดารานักแสดงโฆษณาอาหารเสริมและเครื่องสําอางที่มีการจับกลุ่มนั้นหากพบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีความเกี่ยวข้องก็จะต้องเรียกมาสอบปากคําด้วยเช่นกัน